เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพุธที่3สิงหาคม2565ครับเมื่อ2วันที่ผ่านมามีข่าวที่น่าสลดหดหู่ใจเป็นเรื่องสะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่ถนนพระราม2ก็คือเป็นพื้นที่ที่กรมทางหลวงรับผิดชอบทุกท่านก็คงจะนึกออกนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ว่ามีคานคอนกรีตน้ำหนักถึงประมาณ25ตันตกลงมาใส่รถยนต์ของผู้คนที่เขาสัญจรอยู่ข้างล่างปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต2ท่านท่านแรกก็เป็นผู้ที่ขับรถยนต์แล้วอีกท่านหนึ่งก็เป็นคนงานก่อสร้างเรื่องนี้ผมฟังข่าวเมื่อ2วันนี้แล้วก็สลดหดหู่มากทีเดียวครับประกอบกับเมื่อวันซืนก็มีการเชิญท่านอธิบดีกรมทางหลวงไปออกรายการโหนกระแสผมก็ฟังเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะฟังซิว่าเขาจะพูดว่าอย่างไรปรากฏว่าก็พยายามบ่ายเบี่ยงต่างๆนานาปัดนู่นปัดนี่แล้วก็มีข่าววันนี้ว่าทางวิศวกรรมสถานระบุว่าเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งผมไม่ได้ยินกับหูนะครับผมก็ฟังทางด้านข่าวที่เขาออกมานำเสนอเป็น secondary data ไม่ได้ฟังโดยตรงหรอกแต่ถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันไม่มีความรับผิดชอบแต่อย่างใดและก็เป็นที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับก่อนจะเข้าเรื่องก็อยากจะพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่และคำว่า responsibility responsibility เนี่ยนะมันก็แตกต่างกับคำว่า integrity แล้วก็ไม่เหมือนกับ honesty 3คำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าหากแกไปเปิดดิกชันนารีภาษาไทยเขาใช้คำแปลคำเดียวนะครับก็คือความซื่อสัตย์ซึ่งที่จริงมันไม่ใช่มันต่างกันมากทีเดียวครับก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยผมอยากจะเท้าความก็ท่านธานินทร์ไกรวิเชียรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นองคมนตรีเนี่ยท่านได้เคยเล่าให้ผมฟังในโต๊ะอาหารนะครับผมก็ได้รับเกียรติอย่างสูงขณะที่ท่านไปบรรยายที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรผมก็เป็นผู้ประสานงานแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมโต๊ะเดียวกับท่านพร้อมกันนั้นผมก็ยังเป็นเพื่อนกับลูกเขยท่านก็คือนาวาเอกนพดลสุวรรณพงษ์ซึ่งเป็นนายแพทย์ด้วยเป็นเพื่อนที่สนิทครับก็เขาก็เปลี่ยนภพไปแล้วล่ะจากการไปรับประทานไอ้หอยนางรมหรือหอยที่เมืองสุราษฎร์ธานีดิบๆเนี่ยแล้วก็ติดเชื้อเขาก็สิ้นชีวิตเปลี่ยนภพไปภายใน3วันเท่านั้นเองแหละก็ภรรยาของนาวาเอกนพดลก็คือคุณรูบิน่าซึ่งก็เป็นผู้ที่ศรัทธาในคริสตศาสนาก็เรียกได้ว่าครอบครัวทั้งท่านธานินแล้วก็บุตรเขยของท่านที่ผมรู้จักเนี่ยเป็นคนดีน่ารักใคร่นับถือจริงๆครับท่านได้กรุณาสอนผมในโต๊ะอาหารท่านพูดถึงคำศัพท์ว่า integrity ท่านก็บอกว่า integrity เนี่ยนะมันคำแปลภาษาไทยมันไม่มีนะเพราะว่าเขาแยกแยะรายละเอียด integrity เนี่ยมันต่างกับ honesty honesty ที่เราเปิดเด็กเขาก็บอกว่าแปลว่าความซื่อสัตย์ถ้าไปเปิด integrity ก็แปลว่าความซื่อสัตย์ไปเปิดดีคำว่า responsibility ก็แปลว่าความซื่อสัตย์มันยังไงกันแน่ความหมายมันต่างกันแต่ภาษาไทยไม่มีใช้ก็ใช้ศัพท์คำเหมารวมกันไปอย่างนั้นเอง integrity มันไม่ใช่หมายถึงความซื่อสัตย์แบบไทยสำหรับพวกเราทุกคนเราไม่ได้เอาของเครื่องใช้ในสำนักงานจากบริษัทจากองค์การของเรากลับไปใช้ที่บ้านเราแยกกันเด็ดขาดไม่เกี่ยวข้องกันอย่างนี้เรียกว่าความซื่อสัตย์เพราะว่าแม้จะเป็นเครื่องเย็บกระดาษ
สักเครื่องนึงหรือว่าคลิปเหนียวกระดาษสักหนึ่งชิ้นแต่ถ้าหากมันเป็นขององค์การแล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะนำไปใช้ที่บ้านในงานส่วนตัวถ้าอยากจะใช้เราก็ต้องซื้อใหม่นี่คือความซื่อสัตย์ครับแต่ว่าถ้าหากลูกน้องของเราเนี่ยมันทุจริตคดโกงเราก็แกล้งทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แต่เนี่ยเราไม่โกงก็จริงแต่ไม่ได้ดำเนินการใดๆในการปรามหรือการลงโทษหรือการขัดขวางการทุจริตของผู้ร่วมงานอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงคำว่า integrity เนี่ยนอกจากเราจะซื่อสัตย์ด้วยตนเองแล้วถ้าหากคนรอบข้างกระทำความผิดเราก็ต้องมีส่วนเข้าไปไม่ขัดขวางก็ต้องไปนำเรียนผู้บังคับบัญชาให้ทราบหรือไม่ถ้าเป็นลูกน้องเราก็ต้องพิจารณาลงโทษหรือตักเตือนไปตามที่พิจารณาเห็นเหมาะเห็นควรไม่ใช่ทำนิ่งเฉยอย่างนี้เรียกว่า integrityส่วน responsibility นั้นก็หมายถึงความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและคำมั่นสัญญาผมนึกถึงคำ responsibility เนี่ยครั้งหนึ่งผมไปนั่งรับประทานอาหารรอแขกอยู่ที่โรงแรม Ambassador ผมก็อยากอ่านหนังสือพิมพ์ Bangkok Post มันมีข่าวที่อยากจะทราบนึกขึ้นได้ก็บอกเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเขาบอกว่ามีหนังสือพิมพ์แบงคอกโพสต์ไหมครับช่วยแนะนำหน่อยอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเอามาให้ผมก็นั่งรออยู่เป็นเวลานานปรากฏเขาก็ไม่มาเขาก็คิดว่าเขาคงเบี้ยวแน่นอนแล้วที่รับปากเราคงลืมไปแล้วล่ะก็ไม่ได้สนใจตอนนี้ก็เดินหาเองแถวๆกับล็อบบี้นั่นแหละครับก็ไปเจอคนนี้ก็ถามอ้าวไหนเมื่อกี้บอกว่าจะไปหาหนังสือพิมพ์มาให้อ๋อผมไปดูแล้วครับไม่มีครับคงจะมีแขกเอาไปอ่านแล้วล่ะผมก็ยิ้มไปแต่นึกในใจไม่มีแล้วมึงก็ไม่มาบอกกูนะให้นั่งรออยู่นั่นแหละเขาไปหาให้เราก็จริงแล้วเสร็จแล้วเขาหาไม่ได้เขาก็จบไปนึกว่าหมดภารกิจแล้วไม่หมดครับเพราะเขามีความผูกพันกับผมไงครับก็รับปากว่าจะหาถ้าหาไม่เจอก็ต้องให้จบวงรอบของการทำงานคืออย่างน้อยก็ต้องติดต่อแจ้งข่าวมาเดินมาบอกผมไปดูแล้วนะครับหนังสือพิมพ์ไม่มีไม่ทราบแขกเอาไปอ่านที่ไหนก็จบก็ตำหนิอะไรเขาไม่ได้เลยแต่เขาไม่บอกเขาถือว่าเขาดูแล้วแต่ก็ไม่มีกูก็เฉยๆไปแล้วกันเดี๋ยวมันก็รู้เองอย่างนี้เรียกว่าไม่มี responsibility ครับต้องขยายความแต่ละคำศัพท์เพราะภาษาไทยมันไม่มีคนไทยไม่มีขนาดนี้หรอกครับแค่ซื่อสัตย์นี่ก็พอแล้วกับตนเองถ้าหากลูกน้องโกงก็ทำเป็นหูไปนาเอาตาไปไล่เหมือนไอ้ที่คนไอ้คนไม่ดีเนี่ยมันพูดกันว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนผมฟังคำนี้ทีไรแล้วผมหมั่นไส้มันทุกทีก็มึงโกงกันดีกว่าที่มันบอกว่าพูดคำวลีนี้ขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าทีเองข้าไม่ว่านะแต่ทีข้าโกงเองอย่ามายุ่งนะนั่นแหละครับความหมายลึกๆของคำว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนไม่ใช่จะดีเด่นน่านับถืออะไรเลยครับตรงข้ามกับผมนะครับผมเล่นหมดแล้วครับผมฆ่าน้องผมฟ้องนายผมขายเพื่อนถ้ามันทำชั่วมันทุจริตคดโกงผมไม่เอาไว้แล้วครับต่อให้เป็นรุ่นหลังเถอะถ้ามึงทุจริตคดโกงช่อราชบังหลวงผมจัดการเต็มที่ตามที่ผมมีอำนาจถ้าผมไม่มีอำนาจผมก็ต้องรายงานผู้บัญชาเพื่อนเดียวกันเพื่อนร่วมงานก็เช่นกันถ้ามันทุจริตคดโกงมันก็ต้องขัดขวางมันไม่ใช่ทำเป็นหูเป็นนาเอาตาไปไร่แล้วมันพูดว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนท่านเข้าใจหรือยังครับไอ้วลีเนี่ยเป็นวลีของคนโฉดครับเป็นเรื่องทฤษฎีสมคบคิดกันนั่นเองครับนี่ก็คือ3คำศัพท์และพอมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับคานคอนกรีตตกลงมาทับฝ่ายผู้ที่เคราะห์ร้ายต้องเปลี่ยนภพไปที่จริงเขาไม่ได้เคราะห์ร้ายแล้วครับเขาก็คงทำวิบากอะไรไม่ดีมาแล้วล่ะเขาถึงต้องมาเปลี่ยนภพโดยลักษณะอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่คนละเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้นะครับการ
ก็เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เถอะถ้าหากอยู่ในความรับผิดชอบของเราเนี่ยผมก็เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็นึกถึงในอดีตเทียบกับต่างประเทศในภาพเนี่ยผมก็ไปค้นมาให้ท่านดูเมื่อไม่กี่ปีมานี้มีเหตุการณ์อุบัติเหตุเรือเฟอร์รี่ซึ่งมันบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราซึ่งบรรทุกนักเรียนไปทัศนศึกษากันของเกาหลีใต้เนี่ยเนื่องจากว่าน้ำหนักมันเกินการทรงตัวของเรือก็มีปัญหาก็ปรากฏว่าก็เรือก็คว่ำปรากฏมีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายสิบคนทันทีที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นครับนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ประกาศลาออกทันทีเลยท่านไม่โบยท่านไม่โบยเป็นเรื่องของไอ้ผู้เจ้าของเรือไอ้บริษัทเรือไม่ใช่ลาออกเลยแสดงความรับผิดชอบว่าเพราะว่าท่านเป็นผู้บริหารท่านคุมการตรวจสอบกำกับดูแลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนนี่ก็คือผู้นำที่เป็นผู้นำที่น่าศรัทธานับถือนั่นคือคำว่า responsibility มีความรับผิดชอบแม้แต่จะไกลจากท่านก็ตามเถอะท่านจะโบยลูกน้องก็ได้แต่ท่านไม่ทำท่านลาออกไปอีกกรณีหนึ่งกรณีของรัฐมนตรีในประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณสักปี2500ปี2019ที่เริ่มมีโควิดระบาดอย่างร้ายแรงเนี่ยใหม่ๆเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะควบคุมการระบาดของโควิด19ได้ท่านก็คงทราบดีว่าญี่ปุ่นเนี่ยโดนกันเต็มๆและหนักด้วยถึงขนาดต้องปิดบ้านปิดเมืองไปเลยนะครับผมก็เดือดร้อนด้วยเพราะก่อนหน้านั้นพอผมจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมที่พักจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวแค่ 3-4 คนได้เวลาพอดีโควิดมาเครื่องบินที่จองไว้เขาก็บอกว่าเขาจะคืนค่าตั๋วเครื่องบินให้ผ่านมา3ปีแล้วก็ยังจ้อยอยู่เลยส่วนโรงแรมที่ญี่ปุ่นที่จองไว้ก็ติดต่อไปเขาก็เข้าใจเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าจะมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คอนเฟิร์มมาอีกครั้งหนึ่งเขาจะเก็บไว้ให้เพราะว่าเราชำระเงินไปแล้วปรากฏผ่านมา3ปีผมก็ยังไม่คิดจะไปเลยเพราะว่าโควิดมันก็ยังไม่จบก็คงจะไม่ได้เงินคืนแล้วครับเอาละเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรใครหรอกครับแต่นำเรียนให้ฟังว่ารัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความรับผิดชอบเขาควบคุมไม่ได้เขาคาดการผิดเขาก็ลาออกไปจาก2กรณีนี้นะครับมาเทียบเคียงกับคำให้สัมภาษณ์ของท่านอธิบดีกรมทางหลวงในรายการโหนกระแสที่ผมฟังมากับหูเนี่ยมันต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวไม่ใช่ฟ้านะครับปลายฟ้าแถวกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนั่นแหละกับก้นเหวในมหาสมุทรเลยทีเดียวเพราะว่าไม่มีคำที่บอกว่ารับผิดชอบอะไรมากมายเลยบอกว่าเนี่ยจะดูแลให้จะจัดเจ้าภาพทำศพให้ผู้เสียหายโถไอ้นั่นมันต้องทำอยู่แล้วมันไม่ใช่ประเด็นที่จะมานั่งพูดกันเอาบุญเอาคุณเลยท่านทราบไหมครับในกระบวนการในการควบคุมการก่อสร้างทางวิศวกรรมเนี่ยนะครับเขาก็มีการควบคุมมีมาตรฐานสากลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุสุดพิสัยครับเพราะว่าไอ้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าไปถึงขนาดนี้แล้วบริษัทต่างๆเนี่ยยังต้องมีตำแหน่งที่เรียกว่าจป.หรือเจ้าหน้าที่จัดการความปลอดภัยที่คอยกำกับดูแลอ้าวคนงานใส่รองเท้าหัวเหล็กหรือเปล่าเวลาบัดกรีด้วยเครื่องบัดกรีใช้แก๊สเนี่ยเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรอย่างเนี้ยมีหน้ากากป้องกันแสงไหมมีการสวมหมวกนิรภัยเข้าไปในสถานที่ก่อสร้างหรือเปล่านี่ขนาดบริษัทธรรมดานะครับผมเคยทำงานวิจัยให้กับบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งนะครับของเอกชนเขาก็รับสร้างอาคารขนาดใหญ่เนี่ยก็ทำงานวิจัยเกี่ยวเรื่องระบบความปลอดภัยในการก่อสร้างของเขาเนี่ยให้กับผู้บริหารผมจึงต้องเข้าไปศึกษาระบบนี้แล้วก็ทราบดีว่าจะต้องมีกระบวนการมากมายก่ายกองแล้วมีกฎหมายควบคุมด้วยไม่ใช่ว่าทำกันอย่างชาวบ้านนะครับนั่นแค่บริษัทก่อสร้างนะเมื่อเทียบกับงานก่อสร้างของกรมทางหลวงแล้วเทียบกันไม่ได้เลยขนาดมันต่างกันเยอะดังนั้นไอ้คานขนาดตั้ง25ตันเนี่ยโอ้โหแท่งหนึ่งขนาดไหนล่ะครับ
มันมีกระบวนการควบคุมอย่างน้อยต้องมีวิศวกรในการกำกับดูแลตลอดทำงานวันละกี่ชั่วโมงต้องมีวิศวกรดูแลเท่านั้นถ้าหากทำตลอด24ชั่วโมงก็ต้องมีวิศวกรดูแล24ชั่วโมงนั่นคือเรื่องของบริษัทที่รับสัมปทานหรือรับทำการประมูลก่อสร้างไอ้สะพานกับรถเนี่ยให้กับกรมทางหลวงแต่จะโบยบริษัทอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องโบยกรมทางหลวงไม่ใช่โบยนะครับเป็นหน้าที่ของเขาเลยเขามีทั้งแขวงการทางเขตการทางมีทั้งกรมกองต่างๆมากมายเนี่ยทำไมพวกเองไม่กำกับดูแลแล้วยังมาโบยบอกว่าโอ้เหลือวิสัยจริงๆมันจะเหลือวิสัยได้อย่างไรครับมันต้องคาดการแต่ว่าผมก็เดาเอาเองนะครับว่าการที่เขาไม่ปิดการจราจรก็กลัวชาวบ้านด่านั่นแหละครับคือข้าราชการยุคปัจจุบันเนี่ยนะยุคหลังเนี่ยนะครับผมก็ออกจากราชการจากทหารประจำการมานานแล้วล่ะครับมาเป็นทหารนอกประจำการแต่ก็พอจะพิจารณาได้ว่าข้าราชการยุคหลังนี่กลัวครับกลัวชาวบ้านมันด่ากลัวโซเชียลกลัวไอ้คนไปจัดจานใน Facebook ผมอยากจะเตือนว่าถ้าหากเราทำถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์โดยคำนึงถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่านอย่าไปกลัวพวกมันเลยครับมันต้องด่าอยู่แล้วครับไอ้สามกีบไอ้พรรคฝ่ายค้านมันพยายามหาจุดหาช่องโหว่มาโดยตลอดแต่ถ้าเรามีหลักมีเกณฑ์เราสามารถชี้แจงได้ด้วยเหตุผลเนี่ยมันด่าก็เหมือนหมาเห่านะครับอย่าไปใส่ใจเลยท่านก็ไม่ปิดการจราจรปล่อยให้รถเขาแล่นไปแล่นมาลอดใต้สะพานที่กำลังก่อสร้างอย่างนี้แหละครับถ้าเป็นผมนะครับเวลาไปนั่งในห้องบรรยายไปนั่งฟังเลคเชอร์ที่ไหนเนี่ยครับผมจะเลือกสถานที่ที่นั่งเช่นว่าผมจะไม่นั่งใต้ไอ้ตู้แอร์บางแห่งเขาก็เป็นห้องประชุมแบบโบราณก็จะมีตู้แอร์แขวนอยู่หรือไม่นั่งก็ตู้ลำโพงผมจะไม่นั่งใต้นั้นแล้วผมก็เตือนลูกศิษย์เสมอเวลาไปสอนเนี่ยเวลาเห็นเขานั่งใต้ไอ้ตู้แอร์เนี่ยนะครับบอกว่าให้คุณอย่าไปนั่งนะชีวิตคนเนี่ยฝากไว้กับไอ้น็อตขึ้นสนิมไม่กี่ตัวเนี่ยพร้อมจะเสียสละชีวิตเพราะว่าความประมาทอย่างนี้ไหมล่ะก็ที่นั่งมันมีให้เลือกต้องเยอะแยะเองจะไปนั่งทำไมจะไปเสี่ยงทำไมครับมีห้องประชุมของโรงเรียนทหารแห่งหนึ่งนะครับเขาก็สร้างมาเก่าแล้วล่ะครับมีไอ้ตู้ลำโพงขนาดใหญ่แขวนไว้อยู่บนเพดานซึ่งก็มีเหล็กยึดอย่างดีปรากฏว่าวันร้ายคืนร้ายมันหล่นโครมลงมาโชคดีนะครับที่ไม่มีใครนั่งอยู่ใต้นั้นมิฉะนั้นตายทันทีเปลี่ยนภพไปเกิดใหม่เลยในพงในพลไม่ต้องเป็นกันแล้วล่ะเพราะว่าเราอย่าไปไว้ใจสิ่งเหล่านี้เวลาจะซื้อคอนโดเนี่ยผมไปบอกเขาบอกว่าขอชั้นที่ต่ำที่สุดชั้นไหนที่ว่างบ้างเขาบอกต่ำที่สุดเนี่ยก็คือชั้น8ผมก็เอาชั้น8ก็ชั้น8อย่างน้อยที่สุดก็ลิฟต์เสียแล้วก็เดินลงได้เท่านั้นยังไม่พอผมยังเลือกห้องได้เพราะมันมีร่างอยู่หลายห้องชั้น8มีห้องว่างแล้วห้องไหนที่ใกล้ทางหนีไฟมากที่สุดผมก็ได้ห้องอยู่ห้องหนึ่งเยื้อกับทางหนีไฟประมาณสัก5เมตร6เมตรเท่านั้นเองครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องผมเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาลิฟต์มันใช้ไม่ได้มันต้องใช้ทางหนีไฟจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเขาซีลอากาศไปด้วยความร้อนหรือไฟมันจะเข้าไปในปล่องนั้นไม่ได้เราอยู่ใกล้เราก็ลงมาได้ก่อนแล้วชั้นเราเตี้ยกว่าก็สามารถจะทงถึงพื้นแล้วก็หลบออกจากนาพานได้เร็วที่สุดก็ต้องมองอย่างนี้วันนี้ผมไปที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งไปที่คอนโดของเขาเนี่ยเขาอยู่ชั้นประมาณตั้งชั้น19ก็ถามว่าทำไมไม่เลือกชั้นต่ำๆเขาคงชอบดูวิวแหละครับคนไทยชอบดูวิวก็เขาซื้อเขาเช่าไปแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ก็นึกในใจว่าเสี่ยงจริงๆเพราะว่าต้องไปหวังพึ่งอย่างนู้นอย่างนี้การก่อสร้างการปรับปรุงอาคารสะพานกลับรถนี่ก็เช่นเดียวกันครับประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้วก็ทั้งบริษัทที่ได้การทำการประมูลมาแล้วก็ตัวแม่งานคือกรมทางหลวงเองต่างไม่มีใครเอาใจใส่ดูแลถ้าเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นมาก็น่าเวทนาทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวของเขาก็ไม่สามารถทำอะไรมันผ่านไปแล้วแต่อย่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่ผ่านไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่ง
ไอ้คนรับผิดชอบอ่ะต้องเชือดครับเหมือนกับเชือดไก่ให้ลิงดูมิฉะนั้นถ้าหากมันปล่อยให้มันโบยไปอย่างนี้แล้วต่อไปคนที่มาใหม่ก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาอีกเพราะทุกคนต่างติดชึ่งเด้งเชือดตรงกรรมการพิจารณาว่าควรจะลงโทษอย่างไรมีความผิดหรือไม่แล้วจัดการคนที่มาแทนอีกจานเนี่ยมันก็ต้องเด่นแล้วเฮ้ยฉันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าฉันประมาทเลยๆอย่างไอ้นั่นมันก็จะต้องมีการเข้มงวดกวดขวัญมากยิ่งขึ้นข้าราชการยุคนี้ที่ผมสัมผัสห่างออกมาแล้วผมก็เห็นว่ามันปล่อยปละละเลยแล้วก็นิ่งดูดายกันมากทีเดียวนะครับน่าจนน่าตกใจในสมัยของผมเนี่ยผู้บัญชาเขายังกวดขันเขายังกำกับดูแลเขายังติดตามเขายังใส่ใจแต่ยุคนี้ต่ำลงเยอะทีเดียวครับนอกจากนี้เองนะครับส่วนราชการทุกส่วนราชการมันจะต้องมีฝ่ายอำนวยการที่จะช่วยผู้บริหารในการติดตามกำกับดูแลเขาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ชื่อหน่วยอย่างเช่นว่าถ้าทางกระทรวงมหาดไทยทางด้านจังหวัดต่างๆเนี่ยแม่งานก็คือสำนักงานจังหวัดก็เป็นลูกมือของผู้ว่าราชการจังหวัดในการที่จะดำเนินการต่างๆในส่วนที่ไม่มีใครรับผิดชอบก็ส่งไปที่สำนักงานจังหวัดทางฝ่ายตำรวจก็จะมีนายตำรวจที่เรียกว่านายตำรวจฝ่ายอำนวยการท่านจะไม่ค่อยเห็นพวกที่แต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วมีสายอำนวยการสีขาวเหมือนกับสายเสของทหารบกทหารเรือทหารอากาศนั่นแหละครับตำรวจเขาจะมีสายอย่างนั้นเหมือนกันแต่ท่านจะไม่ค่อยเห็นมากนักเพราะว่าเขาก็ไม่มีผลอะไรส่วนทหารเนี่ยเรามีเรียกฝ่ายที่เรียกว่าเสนาธิการทั้ง3เหล่าทัพงานของฝ่ายเสนาธิการมีอยู่5ด้านด้วยกันครับเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาประการแรกก็คือการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆเพราะว่าผู้ชาต้องตัดสินใจท่านจะตัดสินใจไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่มีข่าวสารข้อมูลฝ่ายเสนี่แหละครับจะต้องรวบรวมข่าวสารต่างๆให้กับผู้ชานอกจากนั้นยังไม่พอไม่ใช่ส่งข่าวสารดิบๆขึ้นไปต้องทำการนำมาวิเคราะห์นำมาสังเคราะห์เสียก่อนดังนั้นนอกจากจะรวบรวมข่าวสารแล้วจะต้องทำการประมาณการว่าในภารกิจใดภารกิจหนึ่งนั้นจะต้องมีการสูญเสียอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องใช้ยุทโธปกรณ์เท่านั้นเท่านี้เตรียมการพิจารณาทำทางเลือกข้อตกลงใจว่ามีหนทางปฏิบัติกี่หนทางที่จะทำให้ภารกิจประสบความสำเร็จก็เลือกไป1 2 3 4แต่ละข้อแต่ละข้อมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรนำเสนอเป็นเอกสารขึ้นไปแล้วข้อ3ก็คือจัดทำข้อเสนอหลังจากที่รวบรวมข่าวสารต่างๆมาทำการวิเคราะห์หนทางปฏิบัติข้อ1 2 3 4 5แล้วทำข้อเสนอไปว่าเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จลุล่วงไปอย่างสมบูรณ์และมีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุดควรจะต้องเลือกข้อนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อ1นั่นแหละครับที่เป็นข้อเสนอข้อแรกนั่นก็คือหน้าที่ประการที่3คือการจัดทำข้อเสนอเพื่อให้ผู้บัญชานั้นพิจารณาตัดสินใจสั่งการท่านจะตัดสินใจตามที่ฝ่ายเสเสนอขึ้นไปหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายเสเป็นเรื่องของผู้บัญชาแล้วเพราะว่าแบ่งงานกันคนละหน้าที่ดังนั้นหลังจากที่ผู้บัญชาเนี่ยตัดสินใจเลือกหนทางระดับหนทางใดก็สั่งการลงมาในฐานฝ่ายเสนาธิการก็จะทำหน้าที่ร่างแผนคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องในส่วนของรายละเอียดขึ้นไปจากนั้นเมื่อผู้บัญชาอนุมัติแผนแล้วยังไม่จบหน้าที่ประการที่5ก็คือหน้าที่ในการกำกับดูแลติดตามทุกอย่างเป็นไปตามที่สั่งการไหมหน่วยไหนมีข้อผิดพลาดหน่วยไหนมีปัญหาบกพร่องหรือปฏิบัติไม่ได้ตามแผนยุทธการต้องรีบรายงานขึ้นมาฝ่ายเสก็ต้องพิจารณาว่าจะหาทางช่วยเหลือหน่วยงานนั้นอย่างไรเสร็จแล้วฝ่ายเสมันสั่งการไม่ได้ก็ต้องนำเรียนผู้ชาว่าเนื่องจากฝ่ายภาธิการไม่สามารถจะส่งเสบียงและก็ยุทโธปกรณ์ให้หน่วยเหนือทางแนวหน้าได้เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องการขนส่งทางอากาศดังนั้นเพื่อการทดแทนความเสียหายนี้จะต้องใช้การขนส่งทางบกโดยการใช้ยานะลำเลียงหรือใช้สัตว์ต่างหรือใช้พลเดินเท้าแบกสิ่งของเข้าไป
และจะต้องดำเนินการใช้กำลังพลหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้นั่นก็คือการแก้ไขปัญหาดังนั้นหน้าที่ทั้ง5ประการนี้นะครับถึงแม้จะกำหนดไว้ชัดเจนเหมือนอย่างฝ่ายทหารหรือไม่ก็ตามเถอะทุกส่วนราชการหรือแม้แต่องค์การต่างๆก็จะต้องทำอย่างนี้ทั้งสิ้นแหละครับจะละเอียดมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ความใส่ใจของผู้บริหารองค์การนั้นสรุปว่าหน้าที่ของฝ่ายบริการ5ด้าน1คือรวบรวมข่าวสารข้อมูล2ก็คือทำการประมาณการ3ก็คือทำข้อเสนอเพื่อให้ผู้ชาตัดสินใจ4ก็คือร่างแผนและคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในส่วนของรายละเอียด5คือการกำกับดูแลในกรณีอย่างนี้ถ้าหากกรมทางหลวงมีการทำงานตามหน้าที่ทั้ง5หน้าที่นี้อย่างเคร่งครัดไม่ประมาทเลินเล่อเหตุการณ์น่าสลดใจนี้ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับไม่มีทางเลยและเมื่อเกิดขึ้นไม่ใช่ออกมาปัดตะวะนู่นนี่ไปผมก็ยกตัวอย่างให้ท่านดูแล้วว่ากรณีของนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เป็นยังไงแค่เรือเฟอร์รี่ร่มซึ่งมันไกลกว่าเขาเยอะเลยเนื่องจากน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินก็เพราะว่าไม่มีใครกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยผู้บริหารสูงสุดต้องแสดงความรับผิดชอบนายรัฐมนตรีเกาหลีใต้ท่านนั้นก็ลาออกทันทีหรือแม้แต่รัฐมนตรีของญี่ปุ่นท่านที่เรียนไปแล้วนั้นนั่นคือความสำคัญครับที่ผู้นำทุกระดับจะต้องมี2 อย่างเสมอ1ก็คืออำนาจสั่งการ2คือความรับผิดชอบถ้าเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งสั่งการได้แต่ไม่รับผิดไม่รับชอบไอ้ชอบน่ะมันรับอยู่แล้วล่ะครับแต่ผิดมันโบ้ยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ผู้บัญชาที่ดีหรือผู้บริหารที่ดีกรณีนี้ถ้าหากไม่ทำการสอบสวนตั้งแต่อธิบดีกรมทางหลวงลงไปเลยนะครับแล้วพิจารณาโทษเนี่ยก็ถือได้ว่ารัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กระทำผิดต่อหน้าที่นะครับแล้วก็จะทำให้มีการเหิมเกริมกันทุกท่านก็ทราบดีกระทรวงคมนาคมเนี่ยใครๆมันอยากได้ไม่รู้ว่ามันอยากได้เพราะมันอยากตัดถนนหรือมันอยากได้เพราะงบประมาณจำนวนมากมายมหาศาลอันนี้เราไม่ทราบได้แต่กรมทางหลวงเนี่ยมีขอบข่ายทั่วประเทศงบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยเรียกว่ามากมายเหลือขนานนับเลยครับดังนั้นถ้าใครก็ตามที่เขาพิจารณามาเป็นอธิบดีเนี่ยก็ต้องตั้งสมมติฐานไว้ก่อนนะครับว่าอธิบดีคงได้รับความไว้วางใจจากรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดมากซึ่งอันนั้นเราไม่ว่ากันนะครับเวลาจะใช้ใครก็ต้องใช้คนที่ไว้วางใจแต่ความถูกก็ต้องเป็นความถูกความผิดก็ต้องเป็นความผิดมันจะต้องมีคนรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ผู้เสียชีวิตเขาไม่ได้ทำอะไรเลยที่เป็นความผิดบกพร่องเขาขับรถมาดีๆคานลงมาทับตายดื้อๆเอาละถ้าหากมองในแง่ของทางด้านอภิธรรมเราก็สืบสวนได้ว่าเขาก็คงมีวิบากอะไรมาที่จะต้องมาเปลี่ยนภพมาจุติณจุดนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าหากมีการกำกับดูแลและทางด้านกรมทางหลวงมี integrityมี responsibility และมี honesty เมื่อมันเกิดไปแล้วมันก็ต้องมีการดำเนินงานตามกฎเกณฑ์ระเบียบข้าราชการพลเรือนในเรื่องความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงใครจะประมาทใครจะเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ต้องไปแล่เนื้อเถือหนังกันเอาเองผมทราบแต่ผมไม่บอกจึงอยากจะฝากให้ทุกท่านได้ลองพิจารณาดูในแง่นี้นะครับคนทำดีต้องได้รับผลดีตอบแทนคนทำชั่วต้องได้รับผลตอบแทนให้เหมาะสมกับการกระทำของเขาผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอในหัวข้อเรื่องช่วยกี่ต้องแก้ไขด้วยเชือดไก่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับท่านครับคืนนี้เวลา 19:00 นสำหรับท่านที่มีความสนใจใฝ่รู้มีความภาคภูมิใจในประเทศชาติของเราขอเรียนเชิญเข้ามาร่วมการเสวนาแผ่นดินรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีนักประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือท่านจุลพัชสอนพนมวรรณอยุธยาและผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคมาร่วมเสวนากันและก็มีท่านที่สนใจที่ติดตามชมเป็นประจำก็มีอยู่จำนวนหนึ่งสำหรับท่านที่ไม่เคยมาร่วมกิจกรรมนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านครับถ้าหากต้องการจะมาร่วมก็แจ้งเข้ามาผมจะส่งรหัสเข้าห้องไปให้นะครับเราใช้วิธีการเสวนาออนไลน์ไม่ต้องเดินทางไปประชุมอะไรกันที่ไหนหรอกครับใช้ห้องประชุมในแอปพลิเคชัน Cisco WebEx ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันฟรีท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาใส่ในคอมพิวเตอร์ก็ได้มาติดตั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลโฟนของท่านก็ได้และก็มาร่วมกิจกรรมกันเราจัดกิจกรรมนี้เพื่อสืบรากเหง้าของชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบซึ้งและเข้าใจถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีพระองค์ต่างๆซึ่งรักษาบ้านรักษาเมืองมาให้พวกเรามีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขอยู่กันจนทุกวันนี้ควรจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณและควรจะต้องทราบถึงพระราชกรณียกิจในเรื่องต่างๆเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยการได้มาปฏิสนธิในประเทศไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างช้านานผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ